ซบลายเซลายแซบลายแซบสายลายแซบลายโบไซโบแซบจ้าคุณได้สอนแบบนิดน้อยพวกคุณวันนี้เรามากินข้าวข้างทางถนนนะครับเราจะพาไปลานแบบนี้นะครับผมลานจะเป็นอันนี้ถนนตัดใหม่สายใต้ตัดใหม่นะครับแล้วก็ลานจะเป็นแบบนี้โอ้โอ้ my god มีอะไรบ้างอันนี้น่าเป็นลาบปลาดุกนะปลาดุกแล้วก็ได้ค่ะลาบปลาดุกแล้วก็ไก่ย่างมีไหมมีแค่นี้มีเท่านี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะเรามีไก่ย่างแต่ไก่ย่างไม่มีที่ตัวหรอตัวแบบส้มตำมีไหมครับโอเคเอาไก่ย่างแล้วก็ปลาดุกยะโอเคแล้วก็เอาตำซัวไม่ใส่ปูตำซัวไม่ใส่ปูครับโอเคครับเราจะดูพี่เขาตำส้มตำยังไงครับร้านข้างข้างถนนผมคิดว่ารสชาติจะอร่อยมากอันนี้พี่จะใส่อะไรบ้างครับส้มตำใส่อะไรบ้างส้มตำก็ใส่ปูใส่ถ้าตำปูปลาก็ใส่ปูไม่ใส่ครับพี่ใส่ปลาได้แต่ปูไม่ใส่ครับเพราะว่าผมใส่กินปูไม่เป็นแต่กินปลาได้ครับผมทีนี้พี่จะย่ำปลาดุกนะครับกำลังจะหั่นผักแล้วก็หั่นปลาดุกย่างผมชอบกินมากนะครับผมอาหารไทยผมติดใจแล้วนะครับขัดใจไม่ได้ขัดอาหารไทยไม่ได้แล้วครับผมผมเตรียมพูดภาษาไทยเต็มที่ครับผมพูดอะไรผิดขอโทษด้วยนะครับโอเคกำลังจะกลางจะอกหมดเลยใช่ไหมครับพี่โอเคขอโทษที่รบกวนพี่ทำงานมาเปิดร้านอันนี้มากี่ปีแล้วครับปีที่2ร้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับร้านอยู่ตรงนี้2ปีแล้วใช่ไหมครับโอเคโอ้ผมคิดว่าพี่จะตีปลาโอเคสับปลาดุกแล้วก็พี่จะใส่ตรงนี้ตำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่กระทะเล็กๆแล้วก็บีบมะนาวน้ำปลาบีบมะนาวโอ้โหยังไม่ทำเสร็จนะแต่น้ำละลายแล้วครับได้ยินไหมโอเคพริกได้ไหมคะได้ครับเผ็ดเผ็ดนะครับครับผมโอเคผงชูรสนอนครับผมแซ่บไรเซ่บไรแซ่บไรแซ่บสายไรแซ่บไรโบไซโบแซ่บจ้ะคุณได้สอนแบบนิดน้อยเก่งมากนะครับผมเราก็จะใส่หอมผักชีต้นหอมเค็มดูไหมคะไม่เป็นไรครับใส่จานแล้วก็ชิมทีเดียวก็ได้ครับตำส้มตำแล้วนะครับจะไปพริกแดงก่อนโอเคครับผมผงชูรสมะนาวมะเขือเทศนะครับโอ้ไปนำปลาอันนี้ปลาสุกใช่ไหมครับโอเคปลาน้ำตาลชอบเปรี้ยวหวานไหมคะเปรี้ยวหวานครับส้มพี่กำลังจะทำแต่ผมได้หอมปลาหอมส้มตำกำลังจะน้ำละลายแล้ว
ดีไซน์ทุกอย่างแล้วตรงนี้โอเคแล้วนะครับตอนนี้เราจะลองเกณฑ์จริงๆเวลาพี่ทําผมอยากกินแบบนี้เลยนะครับแต่เราจะโลพี่ใส่จานโลนั่นจริงๆนะครับโอเคนี่เรามียำปลาดุกแมลงวันไม่ใช่แมลงวันอันนี้เรียกว่าอะไรดักแด้ฮะดกแด้ดักแด้แล้วก็นองไก่แล้วก็ผักข้าวเหนียวแต่รู้เดี๋ยวผมกลับมานะครับจริงๆผมโคตรดีมากเลยนะครับมาแล้วครับผมโอเคคุณทุกอย่างครบแล้วนะครับทีนี้เรามียำปลาดุกดกแด้อันนี้ผมกินไม่เป็นนะครับอันนี้มีแค่ของน้องไก่เราก็ส้มตำที่หนึ่งเราจะชิมส้มตำนะครับดูว่าส้มตำหน้าแบบแซ่บไหลเลยอันนี้อร่อยมากครับพี่นี่ครับโคโค่อันนี้อร่อยมากรสจะเหมือนมะละกอหอมปลาหอมพริกเผ็ดเปรี้ยวหวานโอ้ยนิดๆแล้วเนาะจะรสจะยังอร่อยอยู่ถ้ามียันนะจะอร่อยกว่าอีกตอนนี้จะลองชิมยำปลาดุกใส่ว่าเลยนะครับแต่ไม่โดนไม่เป็นไรยำปลาดุกวันนี้เรื่องจริงแล้วนะข้างถนนกินเผาอร่อยตลอดนะครับผมหยุดไม่ได้เพราะว่าร้อนทุกคนกินเผาหมดนะครับผมกินเผาเสร็จแล้วนะครับผมอาหารอร่อยมากรสชาติอร่อยมากๆตอนนี้เราจะไปจ่ายเงินนะครับผมโอ้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับทางข้างลานโอ้โหพี่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ155บาท155บาทโอ้ถูกมากทุกคน155บาทนะครับเรากินอ้วนกี่อย่าง 4-5 อย่างนะ3อย่างนะเรากินหนองไก่ส้มตำปลาดุกยำปลาดุกแล้วก็มีข้าวสองถุงโอ้ข้าวก็เยอะมากผมกินไม่หมดโอ้สุดยอดมากเลยอันนี้สุดยอดมากราคาถูกมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมงั้นให้พี่นะครับวันนี้วิดีโอแค่นี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่บ๊ายบาย